สวัสดีค่ะยังดีใจนะคะที่ยังมีเสียงตอบรับกลับมาในช่วงบ่ายนะคะก็ขออนุญาตนำท่านเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในวันที่4เราเรียกว่าวันนี้เป็นอาจจะทราบแล้วนะคะวิชาที่เรียนวันนี้เนี่ยเป็นวิชาเรื่องการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีใครเคยเรียนหลักสูตรนี้บ้างยังคะอย่าเรียกว่าหลักสูตรเรียนวิชานี้มาบ้างยังคะเคยไหมยังใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลองแอบถามน้องข้างหลังเมื่อกี้แล้วบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะร้อยละร้อยใช่ไหมหรือมีอย่างอื่นปนไหมคะมีเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อย่างนี้ไหมคะอ๋อเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นฐานซึ่งความรู้เรื่องทางด้านสุขภาพนี่น่าจะแน่นปึ๊กอยู่แล้ววันนี้นี่มาเหมือนเนาะมานอนโรงแรมพักผ่อนนะเอามาพักผ่อนนะคะก็ในส่วนของวิชาหลักสูตรเรื่องการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำรายวิชาของเราคือการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพนะคะวันนี้ก็มีมาด้วยกัน2ท่านทีมงานนะคะท่านแรกน้องคุณธนวัฒน์ยุทธชัยนะคะเป็นนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการอยู่ที่กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนดิฉันนางสาววิภาวินโมสูงเนินนะคะนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษกองสุขศึกษาเช่นเดียวกันค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆประวัติอาจารย์ถามแล้วว่ามีประวัติกว่านี้ไหมบอกมีเท่านี้ละค่ะอาจารย์มีประวัติอยู่เท่านี้นะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากว่าเป็นวิชาช่วงบ่ายมันก็เป็นวิชาปราบเซียนเนาะอาจารย์เนาะน่าจะเป็นวิชาปราบเซียนพอสมควรก็เราจะเป็นกิจกรรมการวันนี้เนื่องจากว่าชื่อวิชามันคือการสื่อสารและกิจกรรมการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจะสื่อสารได้ดีเนี่ยมันต้องตอบโต้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นรูปแบบของการเรียนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนั่งล้อมวงกันก็จะเน้นการจัดกิจกรรมเป็นหลักอาจารย์คะจริงๆอ่ะหนูจะมีช่วงวิชาที่ให้ใช้มือถืออยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ต้องใช้มือถือแต่เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีว่าด้วยกิจกรรมที่จะทำให้ท่านต้องยกคือมือถือขึ้นมาทำงานนะเพราะท่านจะต้องสืบค้นจาก Google หาข้อมูลความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะก็เอ๊ะถ้ามันจะขยับเข้ามาได้อีกไหมคะหรือว่ากล้องต้องอยู่ตรงโน้นพอห่างกันแล้วรู้สึกมันไม่อบอุ่นอ่ะได้ไหมคะข้างหลังบางคนไปแอบอยู่ข้างหลังนู้นนะคะหนูอยากสบตาฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะมีฝั่งมานั่งฝั่งนี้บ้างก็ได้นะคะเนี่ยว่างอยู่นะคะเพราะเวลาทำกิจกรรมมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะรวบรวมกันไปพร้อมกันนะคะก็วิชาว่าด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเราจะเป็นการประมวลความรู้ทั้งหมดที่ท่านเรียนมาทั้งหมด4วันเนี่ยนะคะที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเอามาใช้กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้มันเหมือนการประมวลความรู้ทั้งหมดแล้วเอามาใส่ในวิชานี้เป็นเรื่องของการออกแบบวิธีการเรามีความรู้เต็มที่แล้วแต่เวลาที่เราจะไปจัดกิจกรรมในเรือนจำในสถานที่เราดูแลอยู่จะทำอย่างไรวิชานี้ก็จะทำให้ท่านได้เห็นรูปแบบวิธีการนะคะโอเคอันแรกเริ่มต้นเลยก่อนที่เราจะทำสิ่งอื่นมันเรื่องวิชาเรื่องการสื่อสารเนาะก็จะขออนุญาตให้ท่านชมคลิปวิดีโอต่อไปนี้ก่อนเราจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีในการชมคลิปนะคะตั้งใจนิดนึงนะตอนนี้คุณน่าจะนั่งดูวิดีโอนี้อยู่และการนั่งอยู่กับที่ 2-3 นาทีเพื่อดูวิดีโอก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ยิ่งอยู่เฉยๆนานเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งอยู่ไม่สุขมากขึ้นเท่านั้นร่างกายจะนั่งนับเวลารอว่าเมื่อไหร่จะได้ยืนขึ้นอีกครั้งว่าเมื่อไหร่จะได้ออกไปเดินเนี่ยฟังดูไร้สาระร่างกายของเราชอบนั่งไม่ใช่เหรอไม่จริงหรอกแน่นอนว่าการนั่งพักช่วงสั้นๆช่วยผ่อนคลายความเครียดหรือช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากการออกกำลังกายแต่ทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราทำให้เราต้องนั่งมากกว่าขยับร่างกายและร่างกายเราก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อการอยู่กับที่นานๆขนาดนั้นที่จริงเป็นตรงกันข้ามเลยต่างหากร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวเราเห็นหลักฐานได้จากโครงสร้างของร่างกายภายในตัวเรามีข้อต่อมากกว่า360ข้อและกล้ามเนื้อหลายมากกว่า700มัดเพื่อการเคลื่อนไหวที่ง่ายและคล่องตัวโครงสร้างทางกายภาพที่มีเอกลักษณ์ของเราทำให้เราสามารถยืนตัวตรงได้ต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก
ระบบโลหิตต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้ไหลเวียนได้ดีเซลล์ประสาทก็ทำงานดีขึ้นจากการเคลื่อนไหวผิวหนังของเรามีความยืดหยุ่นหมายความว่ามันเปลี่ยนรูปไปตามการเคลื่อนไหวถ้าทุกตารางนิ้วของร่างกายพร้อมและรอคอยให้คุณเคลื่อนไหวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ขยับมาเริ่มกันที่ปัญหาที่เป็นแกนกลางอย่างกระดูกสันหลังกันเลยกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างที่ยาวประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นแต่ละข้อมีแผ่นกระดูกอ่อนขั้นข้อต่อกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดติดอยู่กับกระดูกเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันปกติท่านั่งที่พบเห็นบ่อยคือนั่งหลังงอและห่อไหล่เป็นท่านั่งที่ถ่ายน้ำหนักไปยังกระดูกสันหลังได้ไม่สม่ำเสมอเมื่อนานไปจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพทำให้เส้นเอ็นและข้อต่อบางจุดทำงานหนักผิดปกติและสร้างความเครียดให้กับกล้ามเนื้อที่ยืดออกเพื่อจัดท่าทางให้เหมาะกับหลังที่โค้งงอของคุณท่านั่งหลังงอทำให้เนื้อที่ภายในหน้าอกหดเล็กลงหมายความว่าปอดมีพื้นที่เล็กลงในการขยายตัวเมื่อคุณหายใจซึ่งเป็นปัญหาเพราะนั่นจำกัดปริมาณออกซิเจนเป็นการชั่วคราวออกซิเจนที่เติมเข้ามาในปอดและที่จะเข้าไปในเลือดของคุณรอบโครงกระดูกมีกล้ามเนื้อเส้นประสาทหลอดเลือดแดงและดำที่สร้างชั้นเนื้อเยื่ออ่อนให้ร่างกายการนั่งถือเป็นการบีบรัดกดทับและอัดจนแน่นและเนื้อเยื่อที่บอบบางก็ต้องรับแรงกดทับที่รุนแรงมากคุณเคยรู้สึกขาชาหรือบวมเวลานั่งไหมบริเวณที่โดนบีบอัดมากทำให้เส้นประสาทหลอดเลือดแดงและดำอุดตันเป็นการจำกัดการรับรู้ของระบบประสาททำให้เกิดอาการชาและทำให้เลือดที่ขาไหลเวียนลดลงส่งผลให้ขาบวมการนั่งนานๆทำให้ไลโปโปรตีนลิเพสไม่ทำงานชั่วคราวมันคือเอนไซม์ที่เกาะบนผนังของหลอดเลือดฝอยและทำหน้าที่สลายไขมันในเส้นเลือดเวลาที่คุณนั่งไขมันจึงไม่เผาผลาญเท่ากับเวลาที่ขยับร่างกายการนั่งอยู่กับที่เฉยๆส่งผลต่อสมองอย่างไรบ้างบ่อยครั้งคุณนั่งลงเพราะอยากใช้สมองแต่ที่ตลกร้ายก็คือการนั่งกับที่นานๆทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามการอยู่กับที่ทำให้เลือดไหลเวียนลดลงและปริมาณออกซิเจนที่ไหลผ่านปอดไปยังกระแสเลือดก็ลดลงสมองของคุณต้องการทั้งสองสิ่งนี้เพื่อให้รู้สึกตื่นตัวสมาธิของคุณจึงน่าจะดิ่งลดลงขณะที่สมองทำกิจกรรมได้ช้าลงโชคไม่ดีที่ผลลัพธ์ของการนั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีแค่ผลในระยะสั้นการค้นคว้าล่าสุดพบว่าการนั่งกับที่นานๆมีความเชื่อมโยงกับมะเร็งบางชนิดและโรคหัวใจนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคเบาหวานโรคไตและตับด้วยที่จริงนักวิจัยพบว่าสถิติทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการไม่ขยับร่างกายทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคิดเป็นอัตรา 9% ต่อปีเท่ากับคนกว่า5ล้านคนดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนพฤติกรรมที่ไม่อันตรายกับมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพเราโชคดีที่ทางแก้ปัญหาที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นนี้กลับทำได้ง่ายและเป็นธรรมชาติเวลาที่คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนั่งกับที่พยายามเปลี่ยนท่านั่งจากหลังที่โค้งงอให้กระดูกสันหลังตั้งตรงและเวลาที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงที่นั่งให้หาทางขยับไปมารอบๆให้มากขึ้นอาจตั้งนาฬิกาเพื่อเตือนให้ลุกจากที่นั่งทุกๆครึ่งชั่วโมงแต่รวมๆก็ให้เข้าใจว่าร่างกายถูกสร้างมาเพื่อให้เคลื่อนไหวไม่ใช่อยู่เฉยๆที่จริงวิดีโอนี้ใกล้จะจบแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นสะบัดอวัยวะดูบ้างล่ะให้รางวัลร่างกายด้วยการเดินร่างกายจะขอบคุณเราในภายหลังลุกขึ้นบิดซ้ายบิดขวานิดนึงก็ยังดีค่ะหลังจากกินอาหารมาแล้วเอาเลยนะคะเอาที่สะดวกเอาบิดก่อนค่ะเปิดโอกาสให้ใครง่วงก่อนนะคะโอเคขึ้นยังคะเมื่อกี้ปวดหลังอยู่ปะนั่งนานมีปวดก้นไหมอันนี้ทีนี้โอเคยืดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเราค่อยลุกขึ้นยืนใหม่เชิญนั่งเลยนะคะทีนี้จากที่เราชมคลิปไปเมื่อกี้มีคำถามคำถามยากมากเลยอยู่บนจอมีคำถามแค่ว่าใครพูดอะไรใช้ช่องทางหรือสื่ออะไรต้องการจะสื่อไปถึงใครอยากให้ใครฟังเขาหวังผลอะไรแล้วทำไมเขาถึงเลือกวิธีการนี้เอาคำถามแรกก่อนเมื่อกี้เนี่ยคลิปวิดีโอเนี้ยใครเป็นคนน่าจะเป็นใครที่เป็นเจ้าของใครเห็นไหมอะอะไรนะคะ
เมื่อกี้ยกมือได้นะคะใครจะตอบไม่ยากหรอกโทโอ้ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวนะคะเขาอยากได้เสียงอาจารย์เข้าไปในวีโอด้วยคิดว่าน่าจะเป็นของหน่วยงานด้านบริการสุขภาพอาจจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขคิดว่าใช่ไหมมีใครเห็นแย้งไหมคะไม่มีแล้วเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อกี้ฟังกันไหมคะใครจะตอบอันนี้ใครจะบอกได้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรคะโอ้ยกมือเลยค่ะเพราะเราจะได้เข้าไปอยู่วิดีโอสวยๆนี้ค่ะพูดถึงการดูแลสุขภาพการเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆค่ะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีการขยับและเคลื่อนไหวเพิ่มการไหลเวียนในระบบของร่างกายค่ะโอ้แม่เป๊ะมากหมูทั้งสวยทั้งเก่งด้วยนะคะอันเนี้ยนะน่าชื่นชมมากใช้วิธีการหรือช่องทางหรือสื่ออะไรคะเมื่อกี้เขาใช้วิธีการแบบไหนมีใครมีเขาได้บ้างโอ้ตอบได้เลยเชิญค่ะก็เป็นการ์ตูนแอนิเมชันโดยใช้ลักษณะการนำเสนอแบบของวัยทำงานนะคะการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของวัยทำงานโดยการนั่งอยู่กับที่แล้วก็บุคลิกการนั่งที่ไม่ถูกต้องเกิดผลกระทบอย่างไรค่ะอ๋อมีใครเห็นต่างไหมคะไม่ค่ะเพื่อนดีแล้วพูดดีแล้วพูดดีมากนะคะเขาต้องการสื่อไปถึงวัยทำงานถูกไหมคะเขาคาดหวังอะไรผลที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นไอคลิปวิดีโอเนี้ยเขาต้องการหวังผลให้เกิดอะไรขึ้นมีใครคนสวยเหมือนเดิมมีใครไหมคะที่สวยกว่าจะตอบเชิญค่ะในทางในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องปรับทัศนคติก่อนทำให้ผู้ที่รับชมสื่อเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นและความจำเป็นที่ต้องขยับร่างกายค่ะเมื่อมีทัศนคติที่ดีแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามแล้วก็ผลดีมันก็จะเกิดขึ้นตามที่เขานำเสนอค่ะโหนี่เป็นคนผลิตคลิปเองไหมเนี่ยเป๊ะมากเลยนะเพราะมันคลิปเนี้ยมันต้องการจะปรับทัศนคติก่อนแล้วพอเห็นแล้วเอ้ยมันมีผลลัพธ์หรือว่าถ้าเราไม่ขยับร่างกายถ้าเรานั่งมากๆมันจะเกิดผลเสียอย่างไรมันก็จะนำมาซึ่งความตระหนักเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องขยับนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไมเขาถึงเลือกใช้วิธีนี้คะทำไมเขาถึงเลือกเป็นแอนิเมชันมีใครตอบได้ไหมเชิญค่ะคนไหนคะเชิญค่ะจะทำให้แบบน่าสนใจมากขึ้นนะคะในการดีกว่าการที่จะมาบอกเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติเขาบอกเขาใช้ไอ้พวกอย่างเงี้ยคลิปที่เป็นคลิปแบบเนี้ยเขาจะต้องสื่อสารไปช่องทางไหนได้บ้างอะคะก็ทางเขาเรียกอะไรสื่ออย่างเช่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าทาง YouTube อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือมันเป็นโลกของ IT มันก็จะมีการแบบว่าเสิร์ชดูได้มากขึ้นค่ะคนสนใจ IT มากขึ้นค่ะโอเคนะโอเคเนาะอันนี้เป็นคลิปที่1เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพมีคลิปที่2มันกว่าอ่ะเชิญอาจารย์เอค่ะขออนุญาตคลิปที่2เราวันนี้อยากจะบอกว่าเรารัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลนี้รัฐบาลเลือกตั้งนี่แหละที่เรามันมีปัญหาเยอะเพราะเราทำเยอะทำเยอะมากเป็นอาจจะพูดได้เป็นร้อยๆเรื่องเรื่องสำคัญเป็น10เรื่องแน่นอนจุดอ่อนมันก็มีเพราะมันอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงการทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหาหมดจากโครงสร้างจากคนจากความรู้จากอะไรต่างมันต้องพัฒนาไปพร้อมกันไงสิ่งที่มันคืออะไรคืออะไรที่ความเข้าใจประชาชนมีส่วนร่วมและการใช้ที่ดินการเวนคืนเนี่ยมีปัญหาหมดเพราะว่าอะไรที่ดินของประชาชนถ้าไม่ยินยอมก็ทำไม่ได้ถนนทำไม่ได้หมดน้ำทางส่งน้ำระบายน้ำเขื่อนทุกอย่างได้ทำไม่ได้หมดอ่ะเพราะเขาไม่ยอมถึงแม้ว่าจะเวนคืนได้ตามกฎหมายแล้วเราเยียวยาให้แล้วถ้าไม่พอใจก็เดินไม่ได้นี่แหละคือปัญหาของเราถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำได้เลยนะทำได้เร็วนั่นแหละคือความแตกต่างเข้าใจยังนะดีใจนะลูกนี่หน้าตาฉลาดเนี่ยมากเลยสมตอนที่มาเนี่ยหน้าตาแบบหน้าแบบอันเลิศไงหน้าแบบน่ารักอ่ะเนาะอย่างอื่นก็คือเรื่องอย่างอื่นใช่ไหมเหมือนเดิมมีคำถาม
คำถามเหมือนเดิมจะยากไหมเนี่ยใครพูดอะไรใช้ช่องทางหรือสื่ออะไรไปถึงใครให้ใครฟังหวังผลอะไรแล้วทำไมเขาถึงเลือกวิธีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะคำถามใครจะตอบคนแรกคะตอบยาวเลยก็ได้นะคะใครทำอะไรพูดอะไรต้องการถ่ายทอดอะไรมีไหมคะวิดีโอนี้จะอยู่เฉพาะในห้องนี้ค่ะคำตอบของท่านก็จะอยู่เฉพาะในวิดีโอนี้นะคะมีใครจะให้คำตอบได้บ้างไหมคะเพราะอันนี้ดูรู้สึกไม่ค่อยอินเนาะโอ้มีผู้กล้าหาญของเราแล้วเชิญค่ะคือดูจากในคลิปลุงตู่น่าจะคุยกับพวกน่าจะเป็นนักเรียนทุนนะคะหรือว่านักศึกษาที่คัดมาก็คือพูดถึงว่าปัญหาในประเทศตอนนี้ที่มันเกิดเพราะว่าปัญหามันเยอะมันก็เลยติดขัดใช้ช่องทางการสื่อก็คือสื่อคือเขาเป็นเหมือนหัวหน้าผู้ปฏิบัติก็คือระดับใหญ่สุดค่ะก็คือเหมือนเขารับทราบปัญหาก็เป็นคนพูดเองค่ะก็ไปถึงใครให้ไปถึงพวกนักเรียนทุนแล้วก็น่าจะประชาชนที่ได้รับชมคลิปหวังผลว่าหมายถึงว่าไม่รู้ว่าหวังผลนี่คือแก้ตัวหรือเปล่าขอโทษค่ะหวังผลนี่หมายถึงว่าคืออยากพูดให้ฟังว่าก็รู้นะว่าปัญหาคืออะไรมันเป็นเพราะอันนี้ซึ่งประชาชนอาจจะไม่เข้าใจค่ะวิธีทำไมเลือกวิธีนี้ก็น่าจะเหมือนอธิบายตรงๆอะค่ะว่าปัญหาเกิดจากต้องแก้ปัญหาหลายทางก็รับรู้ว่าประชาชนก็คือถ้าไม่ยอมก็คือมันแตกต่างจากต่างประเทศเลยค่ะในทางกลับกันถ้าสมมติเอาประเด็นที่ท่านนายกพูดแล้วไปทำเป็นคลิปวิดีโอแบบแอนิเมชันแบบนั้นจะมีคนสนใจไหมไม่มีมันจะไม่มีคนสนใจใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาก็จะต้องออกแบบรูปแบบการที่จะสื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะสื่อแล้วก็ประเด็นที่จะสื่ออันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่เราคุยกันแล้วก็เอาคลิปมาให้ดูเราจะนำมาสู่ข้อสรุปสิ่งที่เราจะได้เรียนต่อไปเป็นเรื่องของการสื่อสารอันนี้สิ่งที่นายกเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่นายกกับคลิปวิดีโอต้องการจะสื่อเนี่ยเป้าเขาอาจจะต่างกันถูกไหมคะนายกอาจจะบอกชี้แจงเรื่องปัญหาของประเทศทำไมมันมีปัญหาเยอะท่านก็จะต้องชี้แจงโดยการพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันอีกคลิปนึงเป็นเรื่องของสุขภาพทำยังไงให้คนสนใจถ้าจะให้มาบรรยายแบบเนี้ยเรื่องกระดูกเรื่องต้องนั่งต้องแบบอย่านั่งนานนะต้องลุกขึ้นมาทุก10นาทีทุก15นาทีความสนใจมันจะน้อยไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมมีคนเริ่มมีคนง่วงและเริ่มมีคนหาวอดบอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้หาวิธีการความหมายของการสื่อสารก็คือเป็นใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ทั้งข่าวสารท่านนายกพูดนี่มันเป็นข่าวสารถูกไหมคะเป็นข่าวสารว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่มันมีปัญหาอะไรบ้างความรู้ถ้าคลิปของแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องสุขภาพการปฏิบัติหรือเขาเรียกอะไรพฤติกรรมที่จะทำให้เขาเรียกพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแล้วมันส่งผลเสียกับร่างกายยังไงแล้ววิธีแก้เราจะต้องทำยังไงเนาะส่งไปถึงถ้าเราคุยลักษณะคุยแบบเนี้ยมันส่งไปถึงบุคคลต่อบุคคลแต่ท่านอย่างท่านนายกเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการสื่อสารบุคคลต่อบุคคลแต่ณขณะนั้นมีกล้องมาจับถ่ายมันก็สามารถทำไปเป็นวิดีโอทำเป็นคลิปแล้วส่งต่อไปทั่วประเทศได้ก็จะไปถึงคนทั่วไปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอันนั้นก็เป็นวิธีการสื่อสารเนาะมันก็คือโดยใช้เขาใช้สัญลักษณ์ถ้าในคลิปวิดีโอใช้สัญลักษณ์อะไรใช้เลยรูปคนเห็นไหมคะคนเขาเรียกการ์ตูนแทนคนใช่ไหมคะมีอธิบายด้วยข้อต่อรูปร่างสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้นะคะเป็นการออกแบบคือเป็นคิดวิธีการแบบสร้างสรรค์นะคะก็ส่งต่อไปหากลุ่มเป้าหมายก็คือคนรับสารถ้าเราอยากให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าจะทำยังไงไม่ให้เขาเหนื่อยนิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องส่งไปหาคนวัยทำงานเขากลุ่มเป้าหมายที่เลือกก็คือวัยทำงานในขณะที่ท่านนายกก็ส่งไปหาประชาชนทุกคนผ่านนักเรียนที่เขาคัดมาอันนี้น่าจะพูดที่ต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นพูดที่ต่างประเทศค่ะสไลด์ต่อไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสื่อสารมันก็จะมีอยู่แค่มีอยู่4องค์ประกอบถ้าเราเห็นนะคะก็จะมีคนส่งถ้าเราเปรียบเทียบคลิปวิดีโอของท่านนายกก็คือผู้ส่งก็คือท่านนายกถูกไหมหรือจะเป็นรัฐบาลถ้ามองใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นรัฐบาลข้อมูลข่าวสารที่ท่านส่งไปก็คือปัญหานะทำไมประเทศชาติมันมีปัญหาเยอะแล้วรัฐบาลทำอะไรอยู่ไหมก็ทำเราก็พยายามแก้อยู่แต่ปัญหามันเยอะมันแก้ไม่ทันอย่างเงี้ยนะคะมันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือประเด็นที่ท่านต้องการจะสื่อสาร
ผ่านช่องอะไรผ่านการพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีวิดีโอมาถ่ายพอถ่ายเสร็จก็เอาทำไปเป็นคลิปแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ไปถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารคนรับสารก็คือเราเมื่อกี้เรานั่งรับชมอยู่เราก็กลายเป็นผู้รับสารก็ฟังท่านนายกได้อธิบายนะคะไม่น่าจะใช้ข้อแก้ตัวเนาะแต่เป็นคำอธิบายว่าทำไมมันยากจังทำไมมันเยอะจังเพราะปัญหามันเยอะท่านก็ต้องรับผิดชอบเยอะนะท่านทำมา5ปีแล้วสไลด์ต่อไปอันนี้คือผู้รับสารเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างที่คุยกันเมื่อกี้วัตถุประสงค์ก็อย่างถ้าเป็นคลิปของแอนิเมชันเขาต้องการอะไรให้เรามีความรู้ใช่ไหมคะสร้างแรงจูงใจว่าทำยังไงให้เกิดความตระหนักในการลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าอย่างท่านนายกเนี่ยก็ท่านต้องการให้อยากให้เรารู้อยากให้แจ้งให้ทราบว่าเอ้ยตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะทั้งวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก็จะมีทั้งเรื่องของแจ้งให้ทราบสอนหรือให้การศึกษาสอนหรือให้การศึกษาถ่ายทอดความรู้อย่างครูถ้าครูสอนก็ต้องการให้ครูเกิดความให้เด็กเกิดความรู้ใช่ไหมคะสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงอ้ําพัชราภาแสดงละครพวกละครพวกคอนเสิร์ตอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยเป็นการสื่อสารแต่เป็นการสื่อสารเป้าหมายของเขาก็คือให้ความรู้นะคะชักจูงใจเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรคะเวลาเขามาพูดโน้มน้าวหาเสียงเป้าของเขาที่เขาต้องการคืออะไรคะให้เขาให้เราเลือกเขาใช่ไหมคะอันนี้คือชักจูงโน้มน้าวให้เราเลือกเขานะคะอันต่อไปคือเรียนรู้นี่เรียนรู้วันนี้แหละเราก็จะมาทำกิจกรรมทุกอย่างที่วันที่เกิดขึ้นใน 4-5 วันที่เราจัดกิจกรรมร่วมกันมาอันนี้เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือว่าการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อันสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ยกระทำหรือตัดสินใจใช้กระบวนการทั้งหมดให้ความรู้ให้การศึกษาสร้างแรงความเข้าใจสุดท้ายสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนคลิปวิดีโอแอนิเมชันเห็นไหมคะเขาพูดทุกอย่างมาเพื่ออะไรสุดท้ายคือเราต้องการให้เราลุกขึ้นมาขยับร่างกายอย่านั่งนานนะ10ถึง15นาทีเธอต้องลุกขึ้นมาขยับไม่งั้นจะส่งผลต่อร่างกายของเธอในอนาคตนะอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องการให้เกิดการกระทำนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารถัดไปนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารหรือเราจะถ่ายทอดความรู้อะไรก็แล้วแต่ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารมีอะไรบ้างมีคนรับสารถ้าเราทำคลิปวิดีโอไปถึงคนที่พิการด้านการได้ยินเราอาจจะไม่ใช้แค่เสียงถูกไหมคะเราต้องมีอะไรมีตัวเขาเรียกอะไรตัวซับไตเติลป่ะคะเป็นตัวอธิบายนะเหมือนเวลาที่เราดูข่าวก็จะมีอาจารย์ที่มาบอกใช้ภาษาท่าทางสำหรับคนที่ไม่ได้ยินด้วยอย่างนี้นะคะเราต้องคำนึงเรื่องของการรับสารต้องคำนึงถึงผู้รับสารด้วยว่าภูมิหลังเขาเรียกอะไรการใช้ชีวิตวิถีชีวิตความชอบกลุ่มวัยเช่นวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบวิธีการมานั่งสอนอาจจะต้องทำเป็นอะไรทำกิจกรรมให้เขามีส่วนร่วมเกิดการแข่งขันทำเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ช่องทางเดี๋ยวนี้เด็กเจนใหม่เจน X เจน Z เจน Y เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูทีวีแล้วนะบางอย่างถ้าเราไปฉายผ่านให้ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์ก็อาจจะไม่ดูละใช่ไหมคะก็จะต้องไปสื่อในสื่อโซเชียลมีเดียผ่านทวิตเตอร์ทีละสั้นๆๆๆผ่านอินสตาแกรมหรือ Facebook อะไรที่เขาสนใจรูปแบบวิธีการสื่อสารมันก็ต้องเปลี่ยนไปอาจจะต้องเราต้องไปดูเรื่องช่วงอายุเรื่องความสนใจเรื่องภูมิหลังเรื่องการศึกษาต้องดูเยอะพอสมควรสำหรับเรื่องพอเวลาที่เราจะไปแม้แต่เราจะไปให้ความรู้กับคนในผู้ต้องขังเนี่ยบางอย่างถ้าเราก็อาจจะต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าอายุหรือการศึกษาหรือว่าโอกาสในการที่จะเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะวิธีการสื่อสารที่บอกพอรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นแบบไหนอายุเท่าไหร่วิธีการความชอบไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเราก็จะปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารนั้นเราต้องการสื่อสารอะไรออกไปนะคะวิเคราะห์อันนี้เป็นวิเคราะห์ปุ่มเป้าหมายอย่างที่เล่าไปถึงแล้วนะคะไม่ว่ารู้สภาวะสุขภาพเขามีภาวะเจ็บป่วยอะไรบ้างมีภาวะพิการหรือมีภาวะอะไรที่เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของเขารู้ศักยภาพการสื่อสารภายในชุมชนก็คือภายในทันทสถานหรือในเรือนจำของเราว่ามีสื่อประกอบมันใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่ได้มันจำเป็นต้องทำเป็น
กระดาษฟลิปชาร์ตหรือจะทำเป็นโปสเตอร์ไปติดไว้หรือจะต้องทำวิธีแบบไหนทำกลุ่มเอามาเล่นเกมมาแข่งขันกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเลือกรู้ลักษณะของสมาชิกก็คือรู้ว่าภูมิหลังเขาเป็นไงการศึกษาการรับรู้การเรียนรู้เขาอ่านออกเขียนได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้แหล่งทรัพยากรรู้วัฒนธรรมในนั้นเนี่ยมีคนศาสนาที่แตกต่างกันไหมเนาะเวลาที่เราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องความเหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะไปกระทบได้นะคะแล้วก็รู้แหล่งทรัพยากรถ้ามันจำเป็นมันไม่มีทรัพยากรมันจะต้องใช้สื่ออะไรที่มีราคาไม่ได้มันจะต้องใช้สื่อบุคคลไปพูดไหมหรือมันจะต้องทำวิธีการอย่างไรเราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะรู้จักว่าเราต้องเพื่อสามารถจะเอาไปออกแบบได้นะคะต่อไปนะคะการสื่อสารสุขภาพเมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นคือการกระบวนการเขาบอกว่ากระบวนการสื่อสารคือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารวิธีการในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็เช่นกันสื่อสารสุขภาพก็คือเรื่องที่จะสื่อสารก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพอันนี้มีนิดเดียวแค่นั้นเองเรื่องสื่อสารสุขภาพก็คือเรื่องที่จะพูดไปสื่อสารไปก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเราก็จะเรียกว่าการสื่อสารสุขภาพนะโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมนะคะต่อไปความสำคัญถามว่าอาจจะมองว่าคนเอ๊ะมันจะสำคัญตรงไหนเนี่ยการสื่อสารคนไม่พูดคุยกันถ้านายกไม่มาบอกว่ามันมีปัญหานะประเทศเรามันมีปัญหาเยอะมันมีอะไรท่านทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะเข้าใจท่านไหมเราทำอะไรอยู่อันนี้ก็มีปัญหาอันนั้นก็มีปัญหาอะไรเงี้ยท่านก็เลือกช่องทางเลือกวิธีการในการที่จะออกมาบอกให้ฟังว่าเนี่ยจะทำให้เขารู้รับรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารมันช่วยอะไรบ้างนี่ช่วยชีวิตไปแล้วเดี๋ยวช่วยชีวิตระบบการสื่อสารเวลา1669ใช่ไหมคะถ้าไม่มีระบบการสื่อสาร1669นี่เวลาเราจะช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะการส่งต่อบอกต่อการพูดคุยกันมันก็จะสามารถไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องระบบการสื่อสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญป้องกันการระบาดของโรคเวลาที่เกิดโรคระบาดที่ไหนต้องทำการสื่อสารต้องบอกไหมคะว่าพื้นที่นี้เกิดการระบาดแล้วแล้วพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดจากอะไรเราต้องทำความเข้าใจต้องมีการทำความเข้าใจสื่อสารกันใช่ไหมคะป้องกันเพื่อจะลดความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงลดความตื่นตระหนกของประชาชนถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเคยจำได้ไหมคะว่ามันมีเคยมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปี2009อ่ะจำได้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เราก็ยอมรับเนาะกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเนี่ยผมพูดอะไรไปก็ไม่มีคนเชื่อเลยผมไม่ใช่หมอพูดออกไปงี้ชาวบ้านเป็นไงคะโอ้โหนายรัฐมนตรียังพูดอย่างนี้แล้วชาวบ้านจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการในการสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดความตระหนกลงไปนะคะให้ชาวบ้านตื่นตัวแต่ไม่ตระหนกอ่ะตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะบุคลากรที่เป็นนักสื่อสื่อสารเช่นนักสื่อสารนะคะเช่นอสมอะไรอย่างเงี้ยนะจะช่วยทำงานอสมตอนนี้รู้จักใช่ไหมคะอสมคล้ายๆอสรจนี่แหละเขาก็จะไปทำงานในชุมชนเนาะทำหน้าที่ในการสื่อสารให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องชี้ข่าวร้ายกระจายแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการอันนี้นานมากแล้วนะนะอันนี้นะคะทำหน้าที่ของอสมช่วยสื่อสารกับชาวบ้านให้สังคมมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพเวลาเราจัดกิจกรรมต่างๆเวลาเราจะสร้างนำซ่อมเคยได้ยินไหมคะรณรงค์ออกกำลังกายทั่วประเทศกินไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการรณรงค์เกิดทันไม่รู้เนี่ยกินไก่สนามหลวงอะหรือว่าวิ่งออกกำลังกายเต้นแอโรบิกพร้อมกันทั่วประเทศปี45ทันไหมเนี่ยไม่ทันทันไหมปี45อย่างเงี้ยนะคะนี่คือการวิธีการในการสื่อสารปีนี้เราจะเล่นเรื่อง know your number know your list รู้เขาเรียกรู้ตัวเลขเราก็จะรู้ความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินน้ำหนักเท่าไหร่อะไรกันน้ำหนักรอบเอวค่าความดันค่าน้ำตาลอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ตัวเลขรู้ตัวเลขเหล่านี้ก็จะทำให้เรารู้ความเสี่ยงอันนี้ปีนี้เขาจะรณรงค์นะคะเรื่อง know your number know your list รู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงของคุณปีนี้เขาจะเล่นเรื่องนี้ก็ต้องมีการสื่อสารเดี๋ยวเขาก็คงออกมารณรงค์เป็นเรื่องใหญ่นะคะนี้เน้นเรื่องของการป้องกันดีกว่าต้องมารักษาอันนี้นะคะความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพถัดไปนะคะขั้นตอนมีอะไรบ้าง
ถามว่าอันนี้สำคัญไหมจำเป็นต้องรู้ขั้นตอนเพราะอย่างน้อยถ้ากลับไปในฐานะอสรจหรือเป็นเครือเป็นแกนนำแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปทำกิจกรรมออกแบบกิจกรรมออกแบบรูปแบบการสื่อสารในชุมชนหรือในทันทสถานในเรือนจำของเรานะคะต้องรู้ชุมชนก็รู้ชุมชนอย่างที่บอกรู้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครอะไรยังไงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงบ้างนะคะวางแผนต้องมีการวางแผนไม่ใช่อยู่ๆนึกจะทำก็ทำเลยมันจะต้องมีการวางแผนด้วยนะคะมีการเตรียมการเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะที่จะไปจัดเราให้ดูคลิปวิดีโอไม่ได้แล้วจะต้องทำกิจกรรมอะไรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะดำเนินการสื่อสารก็ถ้าวันไหนอยากจะจัดกิจกรรมนูนลงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ความรู้ก็กำหนดวันและที่สำคัญทำแล้วจะรู้ว่ามันได้ผลไม่ได้ผลเราต้องทำอะไรคะอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยประเมินนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยนะคะต่อไปนี่รู้ชุมชนรู้อะไรบ้างรู้สภาวะสุขภาพของประชาชนหาข้อมูลนะคะรู้อะไรอีกรู้ศักยภาพการสื่อสารเมื่อกี้นะคะรู้ลักษณะรู้วัฒนธรรมโครงสร้างรู้แหล่งรู้บุคคลที่มีบทบาทใครที่เป็นได้ใช่ไหมเราใช้หัวโจกในเรือนจำมาเป็นแกนในการทำกิจกรรมหรือให้ความรู้อย่างนี้ได้ปะเขาเรียกผู้ทรงอิทธิพลนะเราใช้คนที่มีอิทธิพลในนั้นนะมาใช้ทำกิจกรรมร่วมกับเราได้เรียกกลุ่มเรียกเขาเรียกอะไรถ้าเป็นข้างนอกเราจะเรียกเปิงบ้านนะถ้าเป็นงานชุมชนเราจะเรียกคุ้มเรียกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีอิทธิพลมาทำงานร่วมกันรู้สถานที่จะจัดที่ไหนยังไงแล้วก็มีแหล่งไหมมีงบประมาณไหมทำแบบนี้จะใช้ยังไงอันนี้นะรู้ชุมชนวางแผนก็ต้องวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงหลังจากเราเรียนตรงนี้แล้วเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลแล้วเราก็จะออกแบบร่วมกันนะคะจะทำกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายจะทำกับใครวิธีจะทำอย่างไรจะใช้งบประมาณที่ไหนจะใช้อะไรบ้างวัสดุนะคะวางแผนเตรียมการเตรียมผู้สื่อสารที่บอกจะใช้ใครอาจจะเอาวิทยากรจากข้างนอกไหมหรือจะใช้ใครมาเป็นแกนนำหรือจะวิธีการในการเรียกคนมารวมกันสร้างความสนใจจะผู้ทรงอิทธิพลมาใช้ร่วมกับเราไหมเตรียมวัสดุเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนัดหมายว่าจะจัดวันไหนอันนี้นะคะต่อไปหลังจากนั้นก็ดำเนินการสื่อสารทำการสื่อสารให้ครอบคลุมอย่างที่เราวางแผนไว้ทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแล้วจบนะคะกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการสื่อสารเนี่ยมันต้องทำเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมออาจจะเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เขาลืมนะคะเพื่อให้เกิดเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องถ้าแบบนานๆทำทีเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนลืมอ่ะมันจะจำไม่ได้นะต้องเกิดความต่อเนื่องอันที่2มันมี2คีย์เวิร์ดใช่มั้ยคะมี2คำใช่มั้ยคะที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการสื่อสารกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เราจะไปอย่างเร็วๆนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพมันมีคืออะไรมันมีความหมายยังไงบ้างเขาบอกว่าความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็คือการใช้ทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาเป็นมาจัดกิจกรรมเราใช้สิ่งที่อยู่ในบริบทในพื้นที่ของเรามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปว่ามันจะทำยังไงได้บ้างนะคะองค์ประกอบมีอะไรบ้างหนึ่งและมีผู้สอนถ้าสมมติเราจะต้องไปจัดก็เรานี่แหละเป็นผู้สอนไหมเราเป็นคนนำมีผู้เรียนนี่ไหมกลุ่มผู้เรียนมีบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะอันนี้องค์ประกอบมีเท่านี้เองนะรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีอะไรบ้างสาธิตอันนี้เราใช้บ่อยแป้งฟันเมื่อกี้อาจารย์ก็มาสาธิตวิธีการมีเพศสัมพันธ์มีวิธีการมีเพศสัมพันธ์มีแบบไหนบ้างโอ้อาจารย์ชัดมากเลยนะคะทะลุปุโป่งมากเราระดมพลังสมองเราใช้การประชุมกลุ่มใช่ไหมคะเกมอันนี้ก็จะสนุกหน่อยแต่ถ้าอายุมากก็ไม่แน่ใจว่าใช้เกมก็ต้องเลือกอีกว่าจะใช้เกมแบบไหนใช้กรณีตัวอย่างก็เหมือนที่เราเรียก PBL ใช่ไหมใช้เลยเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วให้เราเขียนแผนในการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะใช้กรณีตัวอย่างแล้วก็เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเราทำเลยทำไปเรียนไปอันนี้นะคะเทคนิคการจัดการเรียนรู้มีอยู่ 4-5 อย่างเนาะการออกแบบทำไงต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนสาระจะสอนเรื่องอะไรเรามีเป้าหมายมีอยากจะสอนเข้าเรื่องอะไรจัดกิจกรรมเรื่องอะไรวิเคราะห์จุดประสงค์สื่อและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของเรือนจำของเรามีสถานที่ที่พร้อมไหมมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมไหมต้องศึกษาให้พร้อมออกแบบให้สอดคล้องอยากจะสอนเข้าเรื่อง
เอออยากรู้เหมือนกันนะถ้าสมมุติเราจะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่มันจะออกแบบยังไงมันควรจะใช้รูปแบบไหนสาธิตฮะใช้แบบไหนคะจันสาธิตรวมระดมสมองหรือใช่ไหมอาจารย์เอาทุกอย่างเอาทุกวิธีมันควรจะเป็นรูปแบบไหนถ้าสมมุติจะต้องไปจัดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างที่อาจารย์บรรยายเมื่อเช้าอ่ะเวลาที่เราจะไปออกแบบกิจกรรมในเรือนจำอ่ะเอออันนี้นะน่าคิดนะเราควรจะเอามาเป็นแบบกรณีศึกษาไหมเอ้ยไม่ใช่กรณีตัวอย่างแล้วให้ทดลองฝึกออกแบบนะคะออกแบบวิธีการเรียนรู้แล้วก็เตรียมเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บางอย่างมันก็ต้องมีช่วยมีใบงานมีสื่อประกอบอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะต่อไปค่ะทีนี้เรารู้คร่าวๆแล้วส่วนทฤษฎีไอ้เนี่ยทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเรามีเอกสารแจกอยู่แล้วมีข้อมูลเล่มปึกเลยเดี๋ยวอาจารย์ทางอาจารย์สมภพจะเอามาแจกแต่ว่าเราอยากใหทุกท่านลองฝึกปฏิบัติมากกว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้เพื่อให้เวลากระชับเนาะเราจะรบกวนท่านไม่นานไม่รู้มีเวลาได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวห้างบ้างยังคะยังเลยเหรอคะวันนี้จะเลิกเร็วเพื่อให้ท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้ไปห้างเวสเกตเลยไปอีกนิดนึงอะนะนี่เงินเดือนออกแล้วด้วยอาหารลดร้านอาหารญี่ปุ่นกำลังลดราคาไป2จ่าย3ไม่ใช่ไป2จ่าย3นะหรือไป4จ่าย3อะไรเงี้ยนะคะมันจะตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามใช้เวลาท่านให้น้อยที่สุดเพื่อท่านจะได้มีเวลาได้ไหมคะผู้จัดเผื่อจะให้เข้าไปเที่ยวเวสเกตได้ใช่ไหมผู้เข้าประชุมตอบเองแล้วว่าได้เอาโอเคนะคะกิจกรรมนี้เราเรียกว่ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเล่าจากร่างกายก็ขออนุญาตวันนี้มีท่านมีเท่าไหร่คะหนูขออนุญาตใช้แบบเด็กน้อยอนุบาลนับ1ถึง5 1 2 1เมื่อกี้คนที่วิ่งมามีกี่ท่านคะ2ค่ะอันนั้น2นะคะมีอีกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่นับ1ก็ไปรวมกับคนที่นับ1ด้วยกันคนนับ2ก็รวมกับคนที่นับ2นะคะเอาตามกลุ่มหมายเลขที่นับเมื่อกี้เลยนะคะมีใครจำไม่ได้บ้างว่าตัวเองนับเลขอะไรจำได้ใช่ไหมคะรวมเลยค่ะ1ทั้งนี้ก็ได้ค่ะเอา5นู่นพี่เขาไม่ขยับอนาคตพี่เขาจะเป็น NCD สักโลกนึงล่ะค่ะอ่ะ1อยู่ทางนี้2เลือกเลยค่ะ2ไปฝั่งนู้นก็ได้ค่ะฝั่งตรงนู้นอ่ะ2ค่ะ2 1เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเห็นคุณแม่ใช่มั้ยคะมีคุณแม่หมาดๆอยู่มั้ยคะมีคุณแม่กำลังจะเป็นคุณแม่อยู่ใช่มั้ยคะได้กลุ่มหรือยังคะได้กิจกรรมของเราก็คือเราใช้กิจกรรมว่าเรื่องเล่าจากร่างกายเราอยากจะให้ท่านวาดรูปโครงร่างของร่างกาย1โครงแล้วก็ตอบคำถามว่าเอาสมาชิกในเรือนจำของท่านส่วนใหญ่อาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนก็คือเรือนจำของท่านมันมีโรคอะไรบ้างอาการเจ็บป่วยนะโรคหรือความเจ็บป่วยนั้นมันมีจากสาเหตุอะไรลองดูก่อนว่ามันมีโรคอะไรบ้างแต่ให้เลือกโรคที่คิดว่าสำคัญและเป็นปัญหาของเรามากที่สุดแล้วเขียนอธิบายตามนี้ช่วยกันเอาที่คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราต้องการให้มีการจัดการแก้ไขใช่โรคมีโรคเด่นนะคะเขาเรียกว่าโรคเด่นใช่ไหมไม่ใช่โรคที่เป็นปัญหาใช่ไหมโรคเด่นการทำกิจกรรมนี้จะสนุกก็คือท่านต้องลงไปที่ on the floor แต่มองเห็นว่าไม่มีใครที่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็อนุญาตให้นั่งบนเก้าอี้ได้นะคะ
ใครจะเป็นบอดี้ใครจะเป็นร่างกาย2แผ่นพอไหมคะหรือจะ3แผ่นคะมันพอเราเขียนร่างกายแล้วเราต้องระบุด้วยนะคะว่าไอ้โรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงส่วนไหนนะเพราะเรามีโครงร่างกายอยู่ไงใช่ปะใช่ค่ะโรคที่เป็นคือโรคที่มันเกิดในชุมชนของเราแต่ว่าเราก็เลือกโรคที่คิดว่ามันเป็นสำคัญที่สุดมันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงใช่ค่ะที่อยู่ในเรือนจำค่ะโครงร่างของร่างกายใครจะเป็นบอดี้คะบอดี้ของใครมีและบางคนเขาก็วาดเองบางคนเขาก็โอ้มีคนนอนมีนางแบบไหมไม่มีใครใช้นางแบบ ไม่มีใครเป็นคนเลยเนี่ยเป็นหมีกันหมดเลยจะใช้สก๊อตเทปแปะไหมคะโอ้น้องเอ็มขอสก๊อตเทปหน่อยมีไหมคะแปะกระดาษอันนี้แบบนี้แหละค่ะให้เขาได้เลยโรคอะไรที่เป็นปัญหามันมีโรคอะไรบ้างก่อนอื่นเราวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีโรคอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยดึงโรคที่คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดมาตอบคำถามว่าอาการเจ็บป่วยไอ้ไมโครโฟนนะคะเพื่อจะเสียงจะได้เข้าแนะนำตัวชื่อประธานของเราและผู้นำเสนอนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับประธานก็คือผมเองครับนายดิเลกคำจริงครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการครับเรือนจำอำเภอเทิงครับครับสวัสดีครับผมนายพลรัตน์บุญสุขขังนะครับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการครับจากเรือนจำกลางเขาบินครับก็เป็นผู้นำเสนอนะครับครับก็ตัวแทนของกลุ่มที่2นะครับเราก็ได้มีการวาดรูปร่างกายของกลุ่มที่2ของเราออกมานะครับเป็นชื่อน้องหมีนะครับมีชื่อว่าน้องหมีนะครับเราก็จะได้มีการคิดนะครับว่าตั้งแต่หัวจดเท้านะครับเรามีโรคอะไรบ้างนะครับในเรือนจำที่เราพบนะครับซึ่งในด้านของสมองเนี่ยก็จะเป็นโรคสโตรกนะครับหรือว่าด้านทางจมูกก็จะเป็นโรคไข้หวัดนะครับในด้านของช่องปากก็จะเป็นเรื่องฟันผุนะครับเรื่องที่เราพบเยอะๆส่วนโรคหัวใจจะเป็นโรค MI นะครับปอดก็จะเป็นวัณโรคนะครับ TB นะครับในเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะเป็นเรื่องท้องเสียเฉียบพลันหรือว่าโรคกระเพาะนะครับรวมกับโรคลำไส้นะครับในส่วนของกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าทางเดินปัสสาวะนี่ก็จะเป็นโรค UTI นะครับก็คือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับในเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่อง muscle strain นะครับก็คือโรคกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อนะครับส่วนทางกลุ่ม2นะครับเราได้เลือกของโรคตาแดงนะครับมาใช้นะครับในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับซึ่งสาเหตุของโรคตาแดงนะครับก็จะมีการติดเชื้อจากไวรัสนะครับแล้วก็มีการติดจากการสัมผัสหรือว่าการใช้ของร่วมกันนะครับในส่วนอีกสาเหตุก็คือชุมชนแออัดอันนี้ก็คือมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเรือนจำของเราอย่างที่รู้กันนะครับก็คือผู้ต้องขังมันเยอะทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัดขึ้นมานะครับการติดโรคก็จะง่ายขึ้นนะครับในส่วนวิธีการรักษานะครับก็จะมีการแยกห้องเป็นสิ่งสำคัญเลยครับอันดับแรกเมื่อเราดีเทคกับคนไข้แล้วว่าคนไข้สงสัยว่าเป็นตาแดงนะครับก็จะมีการแยกห้องผู้ต้องขังนะครับเพื่อสังเกตแล้วก็รักษาในการรักษาเราก็จะรักษาได้ในส่วนของการให้ยารักษาตามอาการนะครับซึ่งทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโรคตาแดงเนี่ยมันติดจากเชื้อไวรัสซึ่งไม่มียารักษาแต่ว่ามียารักษาในส่วนของที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมก็จะมีการหยอดยานะครับ
ครับในการป้องกันนะครับก็จะเป็นการแนะนำในเรื่องของการล้างมือนะครับอย่างถูกวิธีการแยกของใช้การให้ความรู้ของโรคแล้วก็การรักษานะครับแล้วก็การงดเยี่ยมชั่วคราวครับซึ่งไม่ให้ออกจากห้องแยกครับเพราะถ้าออกจากห้องแยกก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นนะครับโดยการรักษาของเราเนี่ยจะมีวิธีการที่ถ้าเกิดเราเป็นอสอสรจนะครับเราจะแนะนำกับเพื่อนผู้ต้องขังนะครับการล้างมือเนี่ยง่ายๆเลยก็คือการสาธิตครับก็จะมี7ขั้นตอนนะครับของการล้างมือนะครับส่วนในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยก็คือผู้ต้องขังจะไปให้ความรู้เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะยากก็มีการแบบสร้างสื่อวิดีทัศน์นะครับแล้วก็ให้ศูนย์ระบบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรือนจำครับเปิดตอนเย็นนะครับช่วงเย็นให้รู้ให้ทราบทั่วกันครับเพราะว่ามันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับผู้ต้องขังครับครับโอ้สุดยอดเลยนะคะมีที่เมื่อกี้มีซ้อมท่าล้างมือเพื่อนๆจะออกมาสาธิตพร้อมกันใช่ครับใช่ครับทางกลุ่มเดียวเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับพี่ๆครับเชิญค่ะสาธิตวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนตอนนี้เราถือว่าเราเป็นอสรจนะครับสอนกับอสรจเดี๋ยวรบกวนข้างในทำตามด้วยนะครับเพื่อนผู้ต้องขังทุกคนเพื่อนผู้ต้องขังทำตามด้วยนะคะครับขั้นตอนที่1ครับเอาฝ่ามือประกบฝ่ามือครับหน้าถูนะครับขั้นตอนที่2ง่ามมือครับครับซอกนิ้วนะครับขั้นตอนที่3คือหลังมือครับฝ่ามือถูหลังมือนะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4คือกำมือเค้าเรียกว่าอะไรนะกำมือนะครับแล้วก็ถูหลังมือนะครับ2ข้างนะครับขั้นตอนที่5คือหัวแม่มือครับทั้ง2ข้างครับขั้นตอนที่6ก็คือใช้ฝ่ามือนะครับปลายนิ้วนะครับแล้วก็ถูบริเวณฝ่ามือครับทั้ง2ข้างนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือข้อมือครับง่ายมั้ยครับง่ายครับโอเคขอบคุณครับโอ้สุดยอดเลยนะคะก็ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมถ้าไม่ต้องแสดงเองเรามีคลิปวิดีโอของกองสุขศึกษากองสุขศึกษาเรื่องเพลงล้างมือ7ขั้นตอนถ้าท่านเข้าไปใน YouTube นะคะเสิร์ชคำว่าเพลงล้างมือ7ขั้นตอนมีเลยนะคะมันจะร้องเพลงเริ่มต้นท่าที่1เอาฝ่ามือมาทุกันท่าที่2นั้นก็เอาฝ่ามือทุล้างมืออันนี้จะลองไปดูนะคะก็เป็นคลิปสนุกสนุกท่าเต้นมีท่าเต้นประกอบด้วยอันนี้สามารถจะเอาไปเผยแพร่ได้ด้วยนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มกล้าอายเอ้ยกลุ่มกล้าตายกลุ่มที่2เชิญค่ะค่ะสำหรับโรคที่เกิดขึ้นตามระบบต่างๆของร่างกายนะคะคิดว่าเพื่อนที่เข้ารับการอบรมมาทุกระบบก็จะคิดออกว่าแต่ละระบบเนี่ยมีข้อบกพร่องทางด้านไหนนะคะแต่ทางกลุ่มจะแยกมาที่เป็นปัญหาของเรือนจำแต่ละแห่งแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะคะก็จะแยกมาเรื่องของจิตเวชนะคะค่ะเดี๋ยวจะขอพูดโดยรวมก่อนนะคะว่าในการดูแลระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยค่ะก็จะยึดหลักการป้องกันแบบ5อเวลาให้สุขศึกษาผู้ต้องขังเนี่ยบางทีเรานึกอะไรไม่ออกก็จะบอกเขาว่าใช้หลักแบบ5อเพราะว่าถ้าเกิดสามารถปฏิบัติแบบ5อได้เนี่ยก็จะดูแลระบบต่างๆของร่างกายได้นะคะอที่1ก็จะอาหารนะคะบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การบริหารอารมณ์ไม่เครียดนะทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนผู้ต้องขังนะคะแล้วก็มีงานอดิเรกกิจกรรมต่างๆของเรือนจำนะคะแล้วก็อนามัยส่วนบุคคลการอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็การรักษาความสะอาดของเสื้อผ้านุ่งห่มเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเรือนจำเราอยู่กันอย่างแออัดนะคะเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะในการดูแลของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะคะเพราะว่าทางกลุ่มเรามองเห็นว่าเมื่อจิตป่วยกายก็ป่วย2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดจิตป่วยกายป่วยกายป่วยก็ส่งปัญหามาทางด้านสุขภาพจิตได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะคัดกรองผู้ต้องขังโดยคัดกรองสุขภาพจิตโดยกลุ่มที่ปกติเนี่ยค่ะก็ไม่ปล่อยปละละเลยนะคะมีการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะทางด้านสุขภาพจิตนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการการรักษานะคะอาจจะมีการใช้ยาทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็พบแพทย์แล้วก็พบนักจิตในเรือนจำนะคะแล้วก็มีระบบการส่งต่อเมื่อผู้ต้องขังจิตเวชพ้นโทษนะคะ
ในระบบการส่งต่อก็จะส่งต่อของระบบกระทรวงสาธารณสุขส่งรายชื่อไปที่สสจ.แล้วก็อบต.ท้องถิ่นอันนี้จะมาเสนอนิดนึงว่าจะมีการรีเฟอร์แบบ AEC นะคะเพราะว่าเป็นเรือนจำที่อยู่ชายแดนก็จะมีการส่งต่อประเทศลาวพม่าเพราะว่ามี UN เข้ามาเข้าสู่กระบวนการการทำงานด้วยก็จะส่งเมลไปแขวนบ่อผึ้งโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กด้วยอะค่ะเพราะจะทำในกลุ่มผู้ป่วย HIV TB ตอนนี้ก็จะส่งต่อในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชด้วยก็จะเริ่มทำปีนี้นะคะของเรือนจำกลางเชียงรายค่ะสำหรับที่อาจารย์ให้โจทย์มานะคะว่าวิธีการใดที่จะในการจัดการสื่อและการจัดกิจกรรมนะคะทางกลุ่มก็จะเลือกเป็นเลือกกรณีศึกษาที่สำคัญนะคะโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะเป็นผู้ช่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามาทำกลุ่มด้วยกันโดยเลือกกรณีศึกษาที่สำคัญเคสที่สำคัญมาวิเคราะห์หาปัญหาแล้วก็ประเมินกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายๆไปอะค่ะเพราะเราคิดว่าผู้ป่วยจิตเวชแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะมีปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปซึ่งแต่ละกรณีเนี่ยค่ะมันมีปัญหาแล้วก็กระบวนการรักษาที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยเลือกใช้วิธีการนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้แต่ละกลุ่มนี่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถจะประมวลความรู้ที่เราเรียนมาทั้ง4วันเนี่ยแล้วเอามาสรุปในการที่จะทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเราได้เลยกลับไปนี่สามารถจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเราได้เลยนะคะกิจกรรมที่ให้ความรู้กับผู้ต้องขังในเรือนจำของเราได้เลยอันนี้สุดยอดมากเลยกลุ่มต่อไปเลยค่ะ เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไมโครโฟนอยู่บนโต๊ะนะคะสวัสดีครับผมตัวแทนของกลุ่มที่2นะครับจะมาพูดในเรื่องของสภาวะของผู้ต้องขังนะครับณปัจจุบันนี้คือมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับแต่ก็คือปัญหาสำคัญผมไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะครับมันมีหลายโรคแต่คือในเรือนจำเนี่ยที่ฮิตพบเห็นบ่อยๆนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบศีรษะระบบข้างบนนะครับด้านศีรษะนะครับก็จะมีเรื่องของสโตรกนะครับที่ความดันนะครับภาวะเครียดนะครับเนาะลงมาก็จะมีเรื่องของไซนัสนะครับตาแดงหรือมีภาวะการติดเชื้อนะครับหูอื้อนะครับในเรื่องของฟันนะครับมีฟันผุนะครับในเรื่องของวัณโรคปอดนะครับหรือกลุ่มCOPD แอสทมานะครับมีกากเกลื่อนปัจจุบันนี้คือกากเกลื่อนเป็นค่อนข้างมากนะครับแพร่ระบาดแล้วก็มีภาวะเรื่องหิดนะครับหิดนี้เป็นวาระแห่งชาตินะครับของเรือนจำนะครับน่าจะมีเกือบทุกที่นะครับแล้วก็มีเนื่องของการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับมีเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกเป็นเกาต์นะครับโรคที่กลุ่มผมได้ยกประเด็นขึ้นมานะครับในกรณีเคสที่ศึกษานะครับก็เป็นเรื่องของสโตรกนะครับสโตรกก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในกลุ่มของด้านงานสาธารณสุขนะครับของโรงพยาบาลก็เขาเน้นย้ำนะครับเป็นระดับหนึ่งนะครับแม้กระทั่งอยู่ข้างในหรือข้างนอกมีอัตราความเสี่ยงเท่ากันนะครับในเรื่องของสโตรกฟาสต์แท็กนะครับตรงนี้ในกลุ่มอาการก็จะมีในเรื่องของการปวดศีรษะนะครับเวียนศีรษะมีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับขึ้นไส้อาเจียนนะครับตาพร่ามัวนะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับซีกใดซีกหนึ่งนะครับมีปากเปรี้ยวพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะครับตรงนี้นะในเรื่องของสาเหตุนะครับสาเหตุปกติแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับการบริโภคนะครับต่างๆนะครับการเรื่องของสุขภาวะเรื่องของการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะครับการพักผ่อนน้อยนะครับออกกำลังกายไม่ได้ออกเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาร่วมนะครับมีในเรื่องของการป้องกันนะครับ
เรามาดูเรื่องการป้องกันและส่งเสริมก่อนกันแล้วกันนะครับพอดีมันโยงไปตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมอาหารนะครับดูเรื่องของหวานมันเค็มนะครับก็ลดลงนะครับแต่ไม่ได้ว่างดเลยนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายนะครับตรงนี้ก็ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมนะครับในแต่ละวัยนะครับบางทีผู้สูงอายุเยอะเดินก็พอออกกำลังกายได้นะครับไม่ได้ไปวิ่งเยอะนะฮะในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพประจำปีตรงนี้นะครับก็ของกลุ่มเดินจำก็จะมีการคัดกรอง NCD อยู่แล้วนะครับทุกปีนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ก็เราก็ต้องมีการจัดกิจกรรมนะครับในเรือนจำส่งเสริมนำวิทยากรจากด้านสาธารณสุขเข้ามานะครับเรื่องของนักจิตเวชนะครับเข้ามาในเรื่องของปรับนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับจัดกิจกรรมเสริมควบคุมดูน้ำดูเรื่องของน้ำหนักนะครับไม่ให้เกินนะครับแล้วก็วิธีการรักษานะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วก็จะมีการส่งพบแพทย์นะครับให้เร็วที่สุดมีการประเมินตามอาการก่อนส่งพบแพทย์ก่อนอันดับหนึ่งเนี่ยเราต้องประเมินให้เร็วถ้าประเมินไม่ได้ตามจำนวนตามเวลาเนี่ยในการรักษาก็จะมีอันตรายต่อผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ส่งพบแพทย์ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวรอไปเรื่องของการปรับยาหรือรับยาอะไรเพิ่มตรงนั้นก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีการบำบัดฟื้นฟูทีหลังนะครับกิจกรรมส่งเสริมที่กลุ่มเราได้ทำมานะครับในเรื่องของที่จะไปปรับใช้ในเรือนจำนะครับอันดับแรกก็คงจัดกิจกรรมอบรมอสม.อสรจ.ในเรือนจำนะครับให้ความรู้และส่งเสริมในเรื่องของโรคต่างๆนะครับแล้วก็จัดแผ่นพับเป็นเฉพาะโรคไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ปกติแล้วของเสียงตามสายในเรือนจำน่าจะมีเกือบทุกที่นะครับในช่วงกลางวันนะครับช่วงที่พักเที่ยงนะครับที่มีให้น้องอสรจไปพูดนะครับแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็สื่อวิดีทัศน์นะครับครับผมเดี๋ยวนะครับโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ก็เน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมเนาะมีการบรรยายมีการใช้สื่อประกอบทีมต่อไปล่ะคะทีมต่อไปเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือเราจะเน้นเรื่องโรคหิดนะครับเดี๋ยวพับครึ่งนะเรื่องสโตรกเรื่องอะไรเดี๋ยวน้องเขาพูดไปหมดแล้วตอนนี้โรคยอดฮิตนะครับโรคหิดก็คือเกิดจากเชื้อปรสิตนะครับอันนี้ก็คือมันเหมือนแมลงตัวเล็กๆที่ใช้เข้าไปอยู่ตามผิวหนังครับก็เกิดจากความแออัดความสกปรกของแต่ละเรือนนอนบางทีการกำจัดแต่ละครั้งก็คือไม่ใช่กำจัดเฉพาะแต่เรือนนอนเฉพาะเสื้อผ้าที่ผู้ต้องขังใส่อาจจะต้องล้างแม้กระทั่งซอกลูกกรงอะไรแบบตามร่องตรงประตูอะไรเงี้ยนะครับการรักษาหลักๆ ก็คือเบนซิลเบนโซเอทนะครับพอกที่เป็นตุ่ม3วันนะครับ3วันนี้คือ24ชั่วโมงคูณ3วันนะครับคือห้ามล้างคือล้างออกแล้วก็ต้องทาใหม่อาบน้ำเสร็จก็ต้องทาใหม่ทาซ้ำไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ3วันก็จะเน้นเรื่องรักษาความสะอาดนะครับการแยกของใช้ส่วนตัวแล้วก็ถ้าอันนี้หนักมากนะครับต้องต้มเสื้อผ้าใส่ก็คือซักตากแดดแห้งอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็แยกผู้ป่วยออกจากผู้ต้องขังทั่วไปแล้วก็ถ้ามีตุ่มหนองมากอาจจะเป็นพวกแผลติดเชื้อหรือว่าพวกผิวหนังอักเสบอาจจะต้องให้ยาแอนติไบโอติกเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะจัดให้อสรจ.เรานะครับก็จะมีเรื่องจัดบอร์ดจัดกิจกรรมนะครับจัดอบรมอันนี้เน้นเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดนะครับอาจจะสอนรวมทั้งผู้ช่วยทั่วไปแล้วก็ผู้หัวหน้าห้องแต่ละห้องไปด้วยแล้วก็ให้สุขศึกษารายบุคคลในคนที่เป็นแนะนำการรักษาความสะอาดแล้วก็การใช้ยาอย่างถูกวิธีนะครับ
แล้วก็เน้นให้อสรจนี้ค้นหาผู้ป่วยเพื่อรักษาให้เร็วแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อครับผมกระชับเข้าใจง่ายนะคะกิจกรรมก็หลากหลายดีเอาเชิญเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายนี่พี่เขาจริงจังมากอันเนี้ยเอ้าไม่ออกเหรอคะพี่ออชี้แล้วโอเคแหมพี่เขาส่งแต่สาวๆมาเลยเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกลุ่มที่5นะคะก็โรคที่เราเจอในเรือนจำก็จะมีมากมายดังที่เพื่อนๆผู้เข้าอบรมอะค่ะได้อธิบายกันมาแล้วเนาะทางกลุ่มที่5ค่ะเราก็เล็งเห็นว่าจะที่เจอบ่อยในเรือนจำก็จะเป็นโรคหวัดหรือว่าบางทีก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่กันนะคะเดี๋ยวขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดละกันนะคะที่เราเจอกันบ่อยนะคะค่ะสำหรับโรคไข้หวัดมันก็จะติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจนะคะไอจามลดการใช้ของร่วมกันนะคะสาเหตุที่เราเจอได้บ่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนในเรือนจำเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เงี้ยค่ะเราก็จะใช้เกณฑ์ในการประเมินหรือว่าหาสาเหตุว่าเกิดจากไข้หวัดอะไรโดยการประเมินที่อุณหภูมิของร่างกายเพราะว่าในแต่ละแดนเราอะค่ะก็จะมีเครื่องวัดไข้กันหมดทุกแดนอยู่แล้วคือเราจะวัดว่าถ้าสมมติว่าคนไหนที่เป็นไข้38ขึ้นไปถึง40อะค่ะก็จะจัดไปในเกณฑ์ของไข้หวัดใหญ่ไปก่อนแล้วก็จะทำการแยกห้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อต่อไปอะค่ะแล้วก็การส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้ผู้ต้องขังกินร้อนช้อนกลางทุกคนจะมีอุปกรณ์ของตัวเองคือเราจะเน้นย้ำที่อสรจที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะว่าให้ทุกคนใช้ของของตัวเองจะมีแก้ว1ใบช้อน1ใบแล้วก็ผ้าห่มจะมีคนละ3ผืนซึ่งเขาหมุนเวียนมาล้างทำความสะอาดกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตรงนี้แล้วก็ส่วนการป้องกันไม่ให้ติดต่อกับเพื่อนผู้ต้องขังอื่นก็ควรแยกห้องให้ชัดเจนนะคะส่วนเวลาที่ในฐานะอสรจในการสื่อสารให้อสรจคนอื่นหรือว่าเพื่อนอสรจหรือเพื่อนผู้ต้องขังคนอื่นได้รู้เกี่ยวกับข่าวสารเราจะมีการจัดบอร์ดอะค่ะซึ่งบางทีเราจะสามารถเอาแผ่นพับหรือแผ่นความรู้จากสถานพยาบาลนะคะมาทำบอร์ดประจำเดือนที่ในแต่ละแดนแล้วก็มีการออกสื่อออกเสียงตามสายอะค่ะเพื่อให้คำแนะนำว่าช่วงนี้เดือนนี้เป็นการระบาดของโรคอะไรอะค่ะเพื่อให้ผู้ต้องเพื่อนผู้ต้องขังได้มาศึกษาหาความรู้ตรงบอร์ดวิชาการของเราอะค่ะโอเคขอบมือให้เพื่อนด้วยนะคะก็จริงๆแล้วของแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดมาในส่วนของการออกแบบกิจกรรมกับเรื่องสื่อสารค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็มีบางกลุ่มที่ออกแบบได้น่าสนใจใช่เช่นใช้กรณีศึกษาอย่างเงี้ยนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจัดกลุ่มเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันก็เหมือนข้างนอกเขาจะทำก็เรื่องเบาหวานเอาคนที่เคยเป็นเบาหวานแล้วสามารถควบคุมหรือว่าเขาเรียกอะไรควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินได้เนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนว่าเอ้ยมีพฤติกรรมยังไงปรับพฤติกรรมยังไงอันนี้ก็น่าสนใจก็สามารถจะแต่มันก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นรายบุคคลนะคะหรือเป็นรายเป็นกัดกลุ่มย่อยอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าแล้วจะสามารถปรับใช้กับในเรือนจำได้ไหมก็มีหลายท่านอย่างเช่นการใช้เสียงตามสายนี่มีทุกที่อยู่แล้วเขาเปิดโอกาสใครที่จะเป็นคนให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายอะคะอาจารย์ส่วนระบบเราจะเป็นคนพูดเองหรือใช้กันหรือให้ผู้ต้องขังอ๋อเปิดซีดีก็จะผลิตโดยราชทัณฑ์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนอ๋อเปิดหาใน YouTube ถ้ายังไงอาจารย์ลองเข้าไปดูที่กองสุขศึกษานะคะนี่โฆษณาสินค้าอีกแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอความรู้เรื่องแม้แต่เรื่องการใช้ยาเรื่องวัณโรคเรื่องอะไรเงี้ยเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาสามารถจะเปิดให้เขาดูได้ว่าถ้าเขาไม่อยากเป็นหรือว่าถ้าเป็นแล้วต้องรักษาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรการสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยว่าจะรักษายังไงหรือว่ามันต้องสร้างกำลังใจยังไงอะไรเงี้ยนะคะการใช้ยาอย่างเงี้ยก็จะมีคลิปวิดีโอเยอะค่ะพอสมควรอยู่ถ้าอาจารย์สามารถจะสืบค้นจาก YouTube ได้ก็ไปที่ YouTube กองศึกษาหรือไม่ก็อินโฟเขาเรียกอะไรนะFacebook ของกองศึกษาก็จะมีแต่ก็จะเป็นแบบพวกอินโฟก็จะมีคลิปวิดีโออย่างนี้ด้วยนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอ้าวทีนี้กิจกรรมจริงๆแล้วกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมดเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมให้แต่ละท่านแต่ละท่านที่ไปทำอีกนิดนึงก็คือลองประเมินจัดกิจกรรมแต่ละครั้งลองประเมินหรือว่าทิ้งระยะเวลาสักพักนึงแล้วก็ลองประเมินเรื่องการรับรู้เขาดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะเขาได้รับแล้วเขาโอเคกับกิจกรรมไหมแบบน่าสนใจไหมเขาได้ความรู้ไหมแล้วก็เขากลับไปทำไหมอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นผลดีที่สามารถจะมีปัญหาอะไรแล้วเอากลับมาปรับปรุงกิจกรรมหรือวิธีการสื่อสารของเราก็จะทำให้การสื่อสารในรอบต่อไปหรือกิจกรรมที่เราจะจัดครั้งต่อไปเนี่ยมันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะคะก็ดิฉันวิภาวินโมสงเนินแล้วค่ะน้องอาจารย์เอนะคะอาจารย์ธนวัฒน์ยุทธชัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านน่าจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะก็สิ่งใดที่เราได้ล่วงเกินด้วยกายและวาจาก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้นอกจากกลับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ